สบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการลงลอม global เนาะของXiaomi หรือว่า Redmi เนาะแทบทุกรุ่นน่ะล่ะรุ่นที่มันรองรับลอม global เนาะส่วนอยากยูฮู้ว่ารุ่นมันรองรับหรือบ่รองรับก็ถ้าว่าท่านผู้ชมจะใช้โปรแกรมใดก็ลองไปเช็คเบิ่งยกตัวอย่างเนาะคนส่วนหลายแล้วเขาก็จะใช้พวก Unlock Tool เนาะที่จริงอ่ะมันมีเว็บดาวน์โหลดอยู่นะเนาะถ้าว่าใน Unlock Tool บ่มีก็ไปหาโหลดในเว็บอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าในปกติอยู่ใน Unlock Tool มันก็มีอยู่แล้วเนาะเข้ามาในเว็บ Unlock Tool ของเฮาแล้วก็คลิกไปที่เฟิร์มแวร์แล้วก็มาพิมพ์ในนี่พิมพ์ชื่อรุ่นเนาะชื่อรุ่นที่เฮาจะลงลอม Global อย่างเช่น Xiaomi เนาะในคลิปของเฮาเนี่ยจะลง Xiaomi เฮาก็ของเฮานี่มันมีอัน 9A เนาะเล่นมี 9A เฮาก็พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะมีบอกเนาะว่ารุ่นของเฮาเล่นมี 9A เนาะมันไฟล์ตัวนี้มันรองรับทั้ง 9A 9T และ 99i เนาะก็สามารถดาวน์โหลดได้เนาะมีเดียไฟล์หรือว่า Google Drive เลือกดาวน์โหลดเอาเนาะที่จริงมื้อนี้เฮามี2เครื่องเนาะแต่ว่าเครื่องแรกเฮาก็คือชื่ออีกเครื่องนึงคืออันเล่นมี8เนาะนี่เนาะเล่นมี8ที่เฮาดาวน์โหลดไฟล์มาแต่ว่าเฮาบ่แน่ใจว่ามันเป็น 8A หรือบ่ 8A เนาะวิธีการก็คือให้เช็คโมเดลเนาะการเช็คโมเดลก็คือคลิปก่อนเฮาเคยสอนไปแล้วเนาะถ้าว่าใครที่ใช้โปรแกรมใดก็ใช้โปรแกรมนั้นเช็คได้เนาะแต่ว่าเฮานิยมใช้ Unlock Tool เฮาก็จะใช้ Unlock Tool ในการเช็คเบิกเนาะเปิด Unlock Tool ขึ้นมาล็อกอินโปรแกรมเข้าไปเนาะหลังจากเขาเปิดโปรแกรมก็เขาขึ้นมาเนาะก็ให้เชื่อมมือถือในโหมดแฟตบูทเนาะที่เขาเคยสอนสังเกตในพอร์ต USB อยู่ทั้งนี้เนาะในโหมดแฟตบูทมันจะขึ้นมาอัน Android ADB Interface เนาะรอให้ลูกค้าเชื่อมแป๊บส่วนวิธีการเข้าแฟตบูทเนาะก็ให้ปิดเครื่องXiaomi Redmi ของเขาเนาะให้มันดับสนิทแล้วก็กดเพิ่มเสียงนะเพิ่มเสียงข้างไว้แล้วก็เชื่อมซ้ายเข้ากับคอมสังเกตในพอร์ตมันโชว์แล้วก็ปล่อยเนาะโอเคเนาะถ้าว่าเฮาเชื่อมในโหมดแฟตบูทเนาะใน Xiaomi Redmi ของเฮาเนาะมันก็จะบอกหมายเลข device ทั้งเฮาทั้งหน้านี่หมายเลขอุปกรณ์ของเฮาเนาะแล้วก็มันจะในวงเล็บก็คือ Android ADB Interface ที่เฮาบอกเนาะในนี้เฮาก็มาเช็คโมเดลมันคลิกในแฟตบูทเลือกตัวนี้เนาะตัวทั้งนี้เด้บัดนี้มันก็จะเช็ครุ่นของเฮาเนาะเห็นบ่มันบอกว่าของเฮานี่โมเดลของเฮาก็คือโมเดลเนมเนาะก็คือ Redmi 8A เนาะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้นี่ๆเนาะประเภทอัปโหลดก็คือตัวนี้เนาะส่วนในอื่นต่างๆเนาะมาเบิ่งในนี้มาบอกว่า Unlock Bootloader คนที่จะแฟดล่อมอัน Global เนาะผ่านโปรแกรม Unlock Tool น่ะนะเฮาต้องเบิ่งในไฟล์ที่เฮาจะแฟดว่ามันต้องการ Unlock Bootloader บ่แต่ว่าไฟล์ที่เฮาจะแฟดในปัจจุบันนี้ก็คือมันต้องการ Unlock Bootloader ฉะนั้นเฮาเบิ่งในสถานะการ Unlock Bootloader ของเฮาเนาะ Unlock Bootloader Locket เนาะBootloader Unlocket สถานะถ้าว่าปกติเครื่องบ่เคยเฮ็ดหยังนะมันจะเป็น No เนาะมันจะเป็น No ก็คือยังบ่ทันได้ปลดล็อกฉะนั้นให้ท่านผู้ชม Unlock Bootloader มันให้เป็นแยกก่อนเนาะส่วนวิธีการ Unlock Bootloader เดี๋ยวเฮาจะสอนในคลิปถัดไปเนาะแต่ในคลิปนี้เขาจะมาเน้นตัวนี้ข่าวๆก่อนสถานะมันต้องเป็นแยกเนาะมาเบิ่งจังได้ว่าเขาจักว่ามันต้องการอันล็อกบูโบอันล็อกเข้ามาในเว็บแถวโบนี่แหละเนาะมาเบิ่งในรุ่นของมันเนาะส่วนเขา 8A เนาะมาเบิ่งในนี่เนาะในเว็บเนาะมันจะบอกว่า Xiaomi 8A เนาะในไฟล์ ROM ของเขานะไฟล์ ROM แถวจะโหลดสังเกตมันจะมีเขียนชื่อไฟล์ยังต่างๆแล้วมันบอกว่า FAT เนาะ FAT with phone เนาะ Bootloader Unlocket เนาะเราต้องอันล็อกบูโลเดอร์ก่อนความหมายเนาะแล้วก็พาสเวิร์ดแต่ไฟล์ในนี้เนาะส่วนไฟล์อื่นๆเขาอาจจะบ่เขียนแต่เขาเขียนแต่ไฟล์เดียวยังก็สั่งมันเนาะนี่ 8A ของเฮานี่มันเป็นอันตัวนี้เนาะโคโบตัวนี้นะโอเคสำเร็จเนาะได้แล้วเนาะอันนี้เฮาอันล็อกเสร็จแล้วเนาะอันนี้เฮาก็จะมาแยกไฟล์เฮาแยกออกมาแล้วในนี้เนาะแยกไฟล์ออกมาแล้วดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วแยกไฟล์แล้วเนาะในมือถือของเฮานี่เฮาจะเข้าโหมดอันปัจจุบันนี่มันอยู่ในโหมดอันโหมด Facebook เนาะเพราะว่าเฮาเซ็ตสถานะเครื่องฉะนั้นเฮาจะแฟดล้อมเฮาต้องเชื่อมในโหมดอันเรียกว่าโหมด9008โหมดCOCOM 9008หรือว่าโหมดอัน Test Point เนาะวิธีการก็ให้แก้เครื่องจีน Test Point ถือว่า
บางเครื่องเฮาก็สามารถเข้าทิศไฟโดยบ่จําเป็นต้องจิ้มโดยบ่จําเป็นต้องแก้เครื่องก็คือเฮาเชื่อมโหมดFacebook ก่อนปัจจุบันนี้เนาะเฮาเชื่อมในโหมด Facebook ก่อนส่วนการเชื่อมโหมด Facebook ก็มันเชื่อมได้โดยที่บ่แก้เครื่องนั่นล่ะเนาะเชื่อมโหมด Facebook อยู่แล้วก็มาคลิกคําว่า Reboot เนาะ Facebook เนาะแล้วก็มาเลือกคําว่า Reboot แล้วก็เลื่อนลงมานี่มันจะมีบอกว่า EDL เนาะแปลว่า Reboot ไปที่ EDL เนาะเฮาเลือกมาประมาณ1 2นี่เลือกตัวใดก็ได้เนาะลองเบิ่งตัวใดได้แปลว่า Reboot ไป EDLสิเด้เด้บ่มันจะเด้งมาในหน้านี้เลยมันเชื่อมเลยออโต้เลยบ่แล้วก็คลิกในคําว่า i device นี่เนาะเพื่อเช็คอันไดเวอร์ของเฮาว่ามันมีปัญหาบ่เนาะมันอาจจะเชื่อมก็จริงเนาะแต่ว่ามันจะบ่โชว์ว่าไดเวอร์มีปัญหาหรือบ่ในหน้านี้ฉะนั้นเฮาต้องเปิด device ตัวนี้ขึ้นมาเปิด device ของเฮาขึ้นมาแล้วมาในนี้เนาะมันจะมีพอร์ตตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปเบิ่งมาโชว์มันในนี้เนาะมาเบิ่งในนี้ว่าอันไดเวอร์ข้อคอมของเฮาเนาะหรือว่า9008ของเฮานี่มันมีปัญหามันมีไม้ท่วงมันมีหมายยังบ่ถ้าว่ามันมีไม้ท่วงก็ไปลงไดเวอร์เนาะให้มันสมบูรณ์แบบถ้าว่ามันขึ้นมาแบบนี้ก็คือโอเคเนาะหลังจากนั้นถ้าว่ามันโอเคแล้วเนาะเชื่อมทิศพอยแล้วถ้าว่าไผที่คลิกแล้วมันบ่มาเนาะให้แก้เครื่องจิ้มทิศพอยหลังจากนั้นเฮาก็จิ้มทิศพอยแล้วเนาะขึ้นมาในตัวนี้แล้วก็เข้ามาในโหมดแฟตเนาะก็ไปที่โหมดนั้น Xiaomi นี่แหละเลือกไปที่แฟตแล้วก็มาเลือกโมเดลในนี้ของเฮานี่ 8A เนาะ Redmi 8A นี่เป็น A เป็นตัวนี้เนาะชื่อมันเบิ่งดีๆนะมันถึกนะ product มันเนาะแล้วก็มาเลือกในเลือกในนี้เนาะเลือกไฟล์เลือกไปที่ desktop เนาะเก็บไฟล์ใน desktop นี่ให้ยังไฟล์คลิกเข้าไปเนาะคลิกเข้าไปในไฟล์ image นี่บ่มีหยังคลิกโหลดเลยก็ได้เด้งมาในนี้คลิก select เนาะมันจะเด้งมาในหน้านี้เนาะเสียบโหมดนี้แล้วนะแล้วทําประชุมก็มาคลิกในนี้เนาะคลิกแฟตเนาะโอเคส่วนอันนี้มันจะติ๊กมาแบบออโต้ของมันดอกเนาะเอาแฟตเลยย้ำนะเฮาต้องเสื่อมหมดนี่นะถ้าบ่หมดแฟตมันเฮาต้องเสื่อมหมดข้อคอม9008เนาะหรือว่าหมดจิ้มทิศพอยต์อันนี้ก็รอเนาะให้โปรแกรมทํางานแบบมันอาจให้โปรแกรมทํางานครบ 100% เนาะมันจะใช้เวลาประมาณเดี๋ยวสักมันอิงตามเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมมันอาจจะ2นาที3นาที4นาที5นาทีก็ว่ากันไปเนาะรอให้มันครบมันจะแล่นทั้ง2อย่างนี่มันครบ 100% ทั้ง2แท็บเนาะโอเคเนาะหลังจากมันขึ้นมาครบ 100% ทั้ง2แท็บแบบนี้ก็คือผ่านเนาะแล้วก็จะมีสรุปเวลาอยู่ในรูปนี้ว่าทีนี้เนาะก็คือมันบอกว่าใช้เวลาไป7นาทีเนาะกับ11วิเนาะอันนี้มันขึ้นกับเครื่องของเฮาเนาะการถ่ายโอนกันข้อมูลคือสําเร็จแล้วเนาะตอนนี้เนาะบัดนี้เฮาก็เปิดมือถือเนาะปิดถอดสายออกเปิดมือถือเข้าโหมด recovery เพื่อไปล้างเครื่องอีกทีนึงเดี๋ยวเฮาจะบอกลูกค้าเนาะเข้าไปล้างเครื่องไปวิบ data มันอีกทีหนึ่งแล้วมันจะเปิดมาปกติแล้วก็ไปเบิ่งว่ามันมีภาษาไทยมีเพจสโตหรือยังเนาะ